Hello everyone welcome to our class today English M5 by อาจารย์สรัตน์สมบูรณชัยอ,อกครูตงแตง We still on the same unit unit 1, health and wellness สวัสดีนกักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันกับบทเรียนนะครับ unit ที่1นึ่เนาะหน่วยที่1ก็คือเรื่องของ health and wellness นั่นเองนะครับในวันนี้เนี่ยเราเป็นเทปที่2แล้วนะครับสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ และนี้นะครับก็จะเป็นมาตรฐานการเรียนรู้นะครับและตัวชี้วัดสําหรับบทเรียนวันนี้นะครับและวันนี้นะครับครูก็จะรับหน้าที่นะครับเป็นทางพิธีกรนะครับและก็เป็นทางคนที่ถูกสัมภาษณ์นะครับวันนี้เนี่ยจะมี New Reporters ก็คือนักข่าวนะครับมาสัมภาษณ์ครูนะครับ we are proud l y present an exclusive interview with ครูตองแตงนะครับ are you ready let's go do you love learning English yes I do I love learning English because I am an English teacher. Do you practice social distancing? Yes, I do. I practice social distancing. What are your favorite movie? Tong Tang? Oh, yeah, my favorite movie is Harry Potter. Where do you live, Tong Tang? Oh, I live in Bangkok. I live in Bangkok. What are you doing now? I am reading a book. I am reading a book. And where are you going? Oh, I'm going to teach you now. <laughs> right. so, now Where are you going? So, have a look at these sentences. This is all my answer. The first one I love learning English. This is my answer. I love learning English. I am an English teacher. Yes, I'm an English teacher. I practice social distancing. My favorite movie is Harry Potter. I live in Bangkok. นี่ได้เห็นครับว่าคำตอบของครูทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเป็นคำตอบที่มาจากคำถามต่างๆที่เมื่อกี้เนีนะครับเป็น Exclusive uh, Interview เนาะที่มีคนสัมภาษณ์ครูแบบ Exclusive เลยนะครับนี่ได้สังเกตเห็นอะไราบางอย่างไหมครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูเนาะว่าประโยคต่อไปนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างได้สังเกตคำว่า love ครับสังเกตคำว่า am practice is a leaf and then you have to think about these why I highlighted them ลองสังเกตดูนะครับว่าทำไมครูถึงต้องไฮไลท์ตัวพวกนี้ทั้งหมดนะครับ the next one I'm reading a book เมื่อกี้นะครับนักข่าวถามครูว่า what are you doing ที่ชื่อตองตงัง oh I'm reading a book where are you going I am Going to teach you จะไปสอนนักเรียนถูกต้องไหมครับฉะนั้นเราเนี่ยลองสังเกตดูอีกนิดนึงนะครับว่ามีอะไรบ้าง I'm reading I'm going ลองดูนะครับนักเรียนลองดาดูสิครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะเรียนเรื่องอะไรครับจากตัวที่ครูไฮไลท์ให้ทั้งหมดลองดูตัวอย่างประโยคเพิ่มนะครับ Look at these sentences James does his homework Donna goes swimming every Saturday the next one l i n d a is watching TV Harry is surfing the internet ลองสังเกตอีกครั้งหนึ่งครับนักเรียนลองดูพร้อมครูนะครับ dust girls is watching is surfing นักเรียนลองคิดดูนะครับ think about it ลองคิดดูนะครับว่าทั้งหมดนี้นะครับทั้งประโยคทั้งหมดที่ครูนำเสนอมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนักเรียนคิดว่า what is the topic that we're going to learn today w h a the t topics that we are going to learn today เรากำลังจะเรียนเรื่องอะไรกันครับไปลองดูนะอ่าถูกต้องนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะเรียนกันก็คือเรื่องของ present simple tense และ present c o n t i n u o u s tense นั่นเองนะครับสังเกตจาก เวิร์บที่ครูไฮไลท์ให้เมื่อสักครู่นี้จะเห็นได้เลยว่ามันมีทั้งเวิร์บช่องที่1นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของ is, a m a r e บวกเวิร์บ A n G ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเรื่องของ Present Simple และก็ Present Continuous t e n s นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยสำหรับ Present Simple นะครับ Have a look at these sentences again I love learning English Ah the sun rises in the morning Nurses take care of patients in hospital she works at the physiologist สังเกตดูนะครับอะครูให้คำถามประโยคเหล่านี้ทั้งหมดเป็นประโยคประเภทอะไรครับ affirmative ประโยคบอกเล่า negative ประโยคปฏิเสธและ interrogative คือประโยคคำถามครับให้เวลา2วินาทีนะครับอคำตอบที่ถูกต้องก็คือประโยค affirmative นั่นเองนะครับคือประโยคบอกเล่านาะได้สังเกตจากรูปประโยครูปฟอร์มของประโยคคือประโยคบอกเล่านะครับ Again, think about it love racist take care works อ่านะครับเด็กๆทั้งหมดนี้เนี่ยนักเรียนคิดว่ารูปฟอร์มของมันจะเป็นอะไรลองคิดดูนะครับเดี๋ยวครูให้คำถามไปเรื่อยๆลองคิดดูนะครับว่ารูปฟอร์มของมันจะเป็นรูปฟอร์มแบบไหนใน present simple tense the next one I don't like salad they don't work from home Right. It doesn't go in cold climates. Pam doesn't drink tea very often. ลองคิดดูนะครับว่ารูปฟอร์มของประโยคเหล่านี้เป็นคประโยคประเภทอะไรครับตอนนี้เราเหลือ negative แล้วก็เหลือ interrogative ครับก็คือประโยคปฏิเสธและประโยคโยค,โยค,คำถามครับสในวินาทีนะครับคำตอบที่ถูกต้องใี้สังเกตจากคำว่าอะไรครับ Don't กับ doesn't ถูกต้องไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้แน่นอนเลยว่า surely it is negative form. เป็นประโยคปฏิเสธนะครับอ่ะ uh, have a look at this again don't like don't work doesn't go and doesn't drink นังลองดูนะครับว่าทั้งหมดนี้นะครับรูปฟอร์มของมันจะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างไรของประโยคปฏิเสธนะครับ the next one อ่าประโยคเหล่านี้นะครับสังเกตได้ง,ง่ายมากเลยนะครับวา่าเราดูจากเครื่องหมาย question mark นั่นเองฉะนั้นแล้วพอเราเจอเครื่องหมาย question mark ปุ๊บแล้วเนี่ย ประเภทของประโยคนี้ก็คือประโยค interrogative นั่นเองคือประโยคคำถามนะครับสําหรับประโยคคําถามในสังเกตง่ายๆต่อเลยนะครับล,ลองดูเนาะ Have a look at this again Do agree Does come Do do Does mean อ่านนีล,ลองคิดดูนะครับว่าทั้งหมดนี้เนี่ยรูปฟอร์มของประโยคคําถามใน present simple tense หน้าตาของมันจะออกมาเป็นอย่างไร Think about it I will give you about 10 seconds อ่ามาดูกันนะครับนี่คือรูปร่างหน้าตาของโครงสร้างนะครับเป็นรูปฟอร์มโครงสร้างของ present simple tense ในแต่ละประเภทประโยคนะครับมาดูพร้อมกันนะครับสําำหรับ affirmative คือประโยคบอกเล่าเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเราใช้เป็นโครงสร้างของ subject บวกกับ verb ช่องที่1ซึ่ง เมื่อไหร่ก็ตามที่ประธาน,เ,นเป็นเอกพจน์ปุ๊บแล้วเนี่ยร์หน mm ึ hmm. ่งตัวนี้ต้องเติม s หรือเติม es นั่นเองตามกฎของเขานะครับในคณิติบัเนี่ยประโยคปฏิเสธนะครับสังเกตนาะที่ครูไฮไลท์ให้นักเรียนเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าครูไฮไลท์ทั้ง does not และก็ do not ก็คือ does หรือ don นั่นเอง และสิ่งที่ตามมาเนี่ยคือ Ver b ที่เป็น Bas e verb คือ Ver b จะไม่มีการเติม S หรือเติม es แล้วนะครับและประโยคสุดท้ายคือประโยค interrogative คือประโยคคำถามนั่นเองนะครับสำหรับประโยคคำถามเนี่ยนักเรียนจะเห็นได้เลยว่าตอนที่ครูไฮไลท์ให้ในักเรียนเนี่ยจะมีทั้ง do และ does ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็จะใช้รูปฟอร์มก็คือเป็นตามด้วย subject แล้วก็เป็น Verb ที่เป็น Bas e verb ก็คือเป็น Ver b ที่ไม่มีการผันหรือการเปลี่ยนรูปนั่นเองนะครับหมายความว่านักเรียนไม่ต้องเติม s es แล้วนักเรียนใช้ does หรือว่าดูเข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมใส่เครื่องหมาย question mark ด้วยเพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่านี่คือประโยค interrogative sentence ก็คือประโยคคําถามนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับยากไหมครับไม่ยากเนาะเพราะว่าน้อได้สังเกตจากอะไรจากรูปประโยคที่ครูแสดงให้เรียนดูเมื่อสักครู่นี้แล้วแล้วก็ค่อยๆถอดออกมาเป็นรูปฟอร์มนั่นเองนะครับ the next one เดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะครับก็คือ present continuous tense นะครับเหมือนเดิมนาอนี่นจะเห็นได้เลยว่าประโยคเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยดูนะครับ she's i driving to work, John is practicing social distancing, I'm reading a really good novel at the moment, they are learning Italian ประเภทของประโยคนี้แน่นอนเลยว่าคือประโยค affirmative อ,อีกแล้วนะครับคือประโยคบอกเล่านะครับซึ่งประโยคบอกเล่าเนี่ยน้อเหมือนที่ครูบอกไปก็ไม่มีการเติม not ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีเครื่องหมาย question mark ก็ต้องเป็นประโยคบอกเล่า Have a look at this again, is t driving, is t practicing r e r e i n i n g or learning ลองคิดดูนะครับว่าเมื่อดูที่ไฮไลท์ปุ๊บแล้วเนี่ยรูปฟอร์มของประโยคบอกเล่าใน present continuous tense จะเป็นอย่างไร the next one surely it is negative right because you see i s not a m not and are not ใช่ไหมครับนักเรียนแน่นอนเลยนะครับมันคือประโยคปฏิเสธเนาะนั่นได้สังเกตจาก การที่เราเห็นคำว่า not นั่นเองถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเรามาดูรูปประโยคกันนะครับ It isn't raining anymore. I'm not watching television now. Robert and Natalie aren't working at the office. นะครับเดี๋ยวเรามาดูเนาะ Have a look at this again. ไปดูกันที่ตัวไฮไลท์ครับ Isn't raining. I'm not watching. Aren't working. ลองดูนะครับว่า รูปร่างหน้าตาของประโยคปฏิเสธใน present continuous tense เนี่ยจะเป็นอย่างไร and the last one surely again question marks พอเรนเห็น question mark ปุ๊บแล้วถูกต้องไหมครับประโยค interrogative นั่นเองนะครับสำหรับประโยค interrogative คือประโยคคำถามเรามาดูพร้อมกันนะครับ are you enjoying it is peter having a shower อลองดูนะครับ have a look at these again Are enjoying is having. ลองคิดดูนะครับว่ารูปร่างหน้าตาของประโยคคำถามใน present continuous tense จะเป็นอย่างไร I will give you 10 seconds to think about it. เดี๋ยวครูจะให้เวลา10วินาทีนะครับในการคิดนะครับว่ารูปฟอร์มของประโยคต่างๆทั้งบอกเล่าปฏิเสธคำถามใน present continuous tense จะเป็นอย่างไร รตรงนี้เนี่ยคือรูปร่างหน้าตาของ affirmative sentence, negative sentence, and instructive sentence ก็คือประโยคบอกเล่าปฏิเสธและคำถามนะครับสําหรับประโยคบอกเล่านี่จะเห็นได้เลยว่าเราจะใช้เป็น is am are นะครับเพราะเป็น present verb เนาะในการใช้นะครับเป็น is am are แล้วตามด้วย verb ที่เติม ing นะครับสําหรับประโยคปฏิเสธก็คือ is not หรือ isn't am not อ่ีเด็กลองดูนะครับตรงนี้เนี่ย am not แน่นอนเลยว่า am not ไม่มีรูปย่อนะครับ on not ก็คือ on ตั่นเองแล้วก็ตามด้วย Ver รที่เติม ing นะครับสุดท้ายคือประโยคคำถามครับ interrogative sentence เนี่ยรูปอร์มของเขาก็จะเป็น is am are แล้วตามด้วยประธานคือ subject แล้วบวกกับ Ver รที่เติม ing นั่นเอง don't forget to put question mark after the sentence อาแล้วอย่าลืมนะครับ don't forget to put the question mark when you end the sentence นะครับอย่าลืมใส่เครื่องหมาย question mark เมื่อต้องการจบประโยคคำถามด้วยนะครับ โอเคเป็นไงบ้างครับยากไหมนักเรียนไม,ไม่ไม่ยากเนาะนะครับ Practice make perfect ฝึกเข้าไว้นะครับแล้วเยนจะสาม,มารถเรียนภาษาอังกฤษได้เข้าใจมากขึ้นต้องฝึกฝนเยอะๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกัน Now let's compare two tenses The left one is present simple and the right one is present continuous tense Present simple we use the simple for things in general or thing s that happen repeatedly เราใช้ Present Simple นะครับสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วๆไปหรือใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำๆนะครับซ้ำไปซ้ำมากระทำซ้ำๆนะครับคือ repeatedly ลองดูที่ timeline นะครับนี่นจะเห็นได้เลยว่า I do ฉันทำ is stand on now มันตั้งอยู่ตรงคำว่าอนะไรครับ now คือปัจจุบันแน่นอนเลยว่าตรงนี้เนี่ยนะครับ Present Simple tense ใช้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันแน่นอน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบ in general คือทั่วๆไปและรวมถึงเกิดขึ้นแบบที่ r e พ e ต t e อรีคือมันเกิดขึ้นเป็นประจำซ้ำๆอะไรทำนองนี้นะครับ The next one present continuous I am doing ลองดูนะครับ We use the continuous for things happening at or around the time of speaking Highlight around the time of speaking เราใช้ continuous form เนี่ยกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับณนะขณะที่พูดหรือช่วงเวลาที่เรากำลังพูดอยู่นั่นเอง The action is not complete ใน,ในในตรงนี้นะครับช่วยเน้น,นิดนึงนะครับว่า the action is not complete เหตุการณ์ต่างเนี่ยหรือเหตุการณ์ที่เราใช้กับ present con เนี่ยจะไม่เป็นเหตุการณ์ที่เสร็จสมบูรณ์ครับเราไปดูที่ timeline กันนะครับ เราจะเห็นได้เลยว่า I'm doing เนี่ยอยู่ตรงคำว่า now น,นั่นก็หมายความว่าในสังเกตตัวที่เขาไฮไลท์ให้เห็นไหมครับว่าไฮไลท์ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างคลุมแล้วก็เป็นช่วงหนึ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันว่าเขากำลังทำอย่างนั้นอยู่ฉันกำลังทำอย่างนั้นอยู่โอเคนะครับเราไปดูต่อครับ let's compare these following sentences the left one again is present simple tense And the right one again is present continuous tense. I will give you more examples. Water boils at 100 degrees Celsius. The right one. The water is boiling. Be careful. <laughs> 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 Please differentiate between two sentences. Long ma ye song yokin ประโยคที่หนึ่งเนี่ยนะครับทำฝั่งซ้ายมือจะเห็นได้เลยว่า water boils at 100 degree s celsius น้ำเนี่ยจะอยู่ที่จุดเดือด100องศาเซลเซียใช่ไหมครับต่อมาฝั่งขวามือ the water is boiling โอ้ยน้ำกำลังเดือดเลยนะครับ be careful ระวังจะเห็นได้เลยว่าเหตุการณ์เนี่ยถ้าเป็นฝั่งซ้ายมือมันคือ thing in general มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยทั่วๆไปเป็นเรื่องจริงทางวิทยาศาสตร์ด้วย ใช่ไหมครับว่าน้ำเนี่ยเดือดที่100องศาเราเลยใช้เป็น present simple แต่ถ้าฝั่งขวามือเนี่ย the water is boiling น้ำกำลังเดือดเลยอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น around or at the time of speaking เกิดขึ้นในขณะที่กำลังพูดอยู่ว่าเฮ้ยน้ำเนี่ยนะครับกำลังเดือดนั่นเองให้ be careful คืออะไรให้ระวังนะครับ the next one what do you usually do at weekend ฝั่งขวามือนะครับ I'm busy what are you doing นักเรียนลองมาวิเคราะห์พร้อมกันนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยมันต่างกันยังไงลองมา Differentiate กันนะครับ What do you usually do at weekend? เียนสังเกตคำว่า do และสังเกตคำว่า usually ด้วยนะครับเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยคุณทำอะไรในวันหยุดนะครับทำอะไรในวันหยุดแน่นอนเลยว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบ repeatedly เเกิดขึ้นเป็นประจำว่าในทุกๆวันหยุดเนี่ยปกติแล้วคุณทำอะไร แต่ฟังขวามือไน่นูนนะครับ I'm b u s y ในขณะที่ผู้พูด,พดกำลังพูดอยู่ว่าเขายุ่ง m b u s y ฉันยุ่ง What are you doing คุณกำลังทำอะไรอยู่เห็นไหมครับว่าในขณะที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยเขากำลังพูดถึงเหตุการณ์ว่านี่ตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่นะครับ The next one Most people learn to swim when they are children Kate Want to work in Italy so she l e a r n i n g Italian เห็นไหมครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยเขาบอกว่าคนส่วนมากเนาะเขาพูดถึง in general โดยท,ทั่วไปว่าคนส่วนมากเนี่ยนะครับเรียนว่ายน้ำเมื่อตอนที่พวกเขาเนี่ยเป็นเด็กแต่ถ้าฝั่งขวามือเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเคสเนี่ยจุดประสงค์ของเขาต้องการที่จะไปทำงานในอิตาลีฉะนั้นแล้วเคสตอนนี้เคสก็เลยต้องกำลังเรียนภาษาอิตาลีอยู่นั่นเองนะครับก็คือเกิดขึ้น around Now นะครับเกิดขึ้นแบบ around the time of speaking คือเกิดขึ้นในขณะที่ระหว่างที่เขากำลังพูดอยู่ก็คือช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่เขากำลังเรียนภาษาอิตาลีอยู่นะครับอ่ะเป็นไงบ้างครับเรามาถึงครึ่งทางแล้วนะครับนักเรียนนะครับตอนนี้เนี่ยค่อยๆพยายามฝึกไปนะครับเหมือนเดิมนะครับ Practice makes perfect อย่าเพิ่งเหนื่อยนะครับ The next one Every day the population of the world increases by about 200,000 people ลองดูนะครับ The next one The population of the world is increasing very fast ฝั่งซ้ายมือก่อนเลยครับนักเรียนทุกวันนี้เนี่ยจำนวนประชากรของโลกเราเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ2 0 0แสนคนนั่นเองอันนี้เป็น thing in general เป็นความจริงโดยทั่วๆไปนะครับจะเห็นได้เลยว่าเขากำลังนำเสนอว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยประชากรของเราเพิ่มขึ้น ประมาณ2 0 0 0 0 0คนไปดูทางฝั่งขวามือนะครับ The population of the world is increasing very fast. ประโยคนี้ต้องการนำเสนอว่าณนะตอนนี้เนี่ยนะครับประชากรของโลกเราเนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วลองดู2ประโยคนี้นะครับประโยคทางซ้ายมือ p r e s e n t sim เนี่ยเป็นการบอกถึง t h i n ง in general โดยทั่วไปเป็นความจริงโดยทั่วไปถ้าเป็นฝั่งขวามือจะเห็นได้เลยว่าเขากำลังที่จะบอกว่าณนะตอนนี้เนี่ยประชากรของโลกเราเนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พอเข้าใจภาพนะครับมาดูกันดีกว่าครับ Let's do it เดี๋ยวครูจะเช็คนักเรียนนะครับว่าเราเข้าใจกันมากขนาดไหนสำหรับบทเรียนที่ครูเพิ่งสอนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ ตอนนี้เนี่ยนะครับสำหรับกิจกรรมที่1ของเรา activity one นะครับจะเป็นกิจกรรมที่เราจะดิวกับแบบฝึกหัดนะครับว่านักเรียนเนี่ยสามารถ differentiate คือสามารถาแยกทั้ง2อง t e n s เนี่ยระหว่าง present simple tense กับ present continuous tense เนี่ยได้อย่างชัดเจนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน directions use either the present simple or the present continuous of the verbs in the parentheses นะครับ parentheses แปลว่าวงเล็บนะครับเขาบอกว่าให้หนักเรียนเนี่ย ใช้ present simple หรือ present continuous tense ในการเอาคำเอาคกริยานะครับมาเปลี่ยนนะครับมาเปลี่ยนรูปฟอร์มเนาะมาเปลี่ยนรูปฟอร์มให้เป็นไปตามหลักของอ present simple และ present continuous ที่เรเียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่1พร้อมกันนะครับครูให้วเวลาเรียนทำข้อที่1เนี่ยนะครับสักประมาณ30วินาทีครับลองทำดูนะครับลองอ่านประโยคดูก่อนนะครับ อ่าเป็นไงบ้างครับนักเรียนยากไหมครับไม่ยากนะครับ is it difficult no นะ่บแต่บางคนอาจจะบอกว่ามันยากอยู่นะครับอาจารย์ก็ไม่เป็นไรนะครับลองฝึกดูก่อนนะครับไปดูพร้อมกันครับ A บอกว่า what you do here in the kitchen แน่นอนให้สังเกตดูนะครับว่าเขาถามว่าคุณเนี่ยทำอะไรในห้องครัว <laughs> เหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่พูดฉะนั้นแล้วข้อนี้จึงต้องเป็น Present Continuous t e n s ันั่นเองจึงต้องเปลี่ยนหรือ,อทำาวไเป็วงเล็บให้กลายเป็นรูปฟอร์มของ Continuous t e n s e ก็คือ what are you doing นะครับ what are you doing here in the kitchen คุณกำลังทำอะไรอยูย่ในห้องครัว B ไดลตอบกลับมาว่า i taste the soup to see if it has enough salt เขาบอกว่าเขาเนี่ยชิมซุปเพื่อจะทำให้รู้ว่าตอนนี้ซุปเนี่ยมันเค็มพอแล้วหรือ,อยัง ได้สังเกตนะครับคำว่า taste คำนี้เนี่ยแปลว่าชิมนะครับแปลว่าชิมเนาะในจุดจุดนี้เพราะว่าชิมตรงนี้เนี่ยมันตามด้วยคำว่า the soup นะครับ taste บวก the soup ปุ๊บแปลว่าชิมแน่นอนเมื่อ A ถามว่า what are you doing here in the kitchen ฉะนั้นแล้ว B จึงต้องตอบกลับไปว่าฉันกำลังชิมซุปอยู่เพราะว่า A เนี่ยถามว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่นะครับฉะนั้นแล้วจึงต้องใช้เป็น present con เหมือนกันบอกว่า I am t e s t i n g the soup To see if it i ออะไรครับว่ามันเค็มพอหรือ,อยังว่ามันมีรสชาติเค็มพอแล้วหรือ,อยังข้อนี้เป็น present simple tense นั่นเองนะครับ if it has enough salt นะครับ the second question นะครับคำถามที่2นะครับไ้ลองดูพร้อมกันเนาะในข้อที่2เนี่ยได้ลองทำดูนะครับครูให้เวลาทั้งหมด30วินาทีเหมือนกันนะครับลองทำดูนะครับ อน,นะครับเรามาดูข้อ2กันนะครับเอบอกว่าคุณเนี่ยรู้จักผู้หญิงที่ซึ่งคุยกับทอมอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าแน่นอนเลยว่าข้อนี้เนี่ย no เนี่ยมันเป็น stative verb มันคือ verb ที่ไม่สามารถทำ i n g ได้นะครับนังนั้นฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องพูดเป็นประโยคที่เป็น present simple บอกว่า do you know the woman คุณรู้จักผู้หญิงที่ซึ่ง who คือที่ซึ่งนะครับที่ซึ่ง talk to tom over there แน่นอนเลยนะครับว่าเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยถ้าลอ,ลองวิเคราะห์ดูเดี๋ยจะเห็นได้เลยว่าคุณรู้จักผู้หญิงที่ทอมคุยอยู่ตรงนั้นไหมคําว่าพูดคุยอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เอเขากําลังถามนะตอนนั้นซึ่งเหตุการณ์ของผู้หญิงคนนั้นที่คุยกับทอมอยู่เนี่ยต้องกําลังเกิดขึ้นคือเป็น a t t h e time of speaking ถูกต้องไหมครับฉะนั้นเราเนี่ย the woman who is talking นะครับ to Tom over there B เตอบกลับมาว่า no i not recognize her recognize มีความหมายว่าจำได้หรือนึกได้เขาบอกว่าอ้ oh, ไม่ฉันนึกไม่ออกว่าเธอเป็นใครหรือเขาไม่รู้ว่าเธอเป็นใครคือเขาจำไม่ได้หรือนึกไม่ออก but I support that she is guest from France อาฉะนั้นนะครับ B ก็เลยตอบว่า no I don't recognize นะครับก็คือฉันเนี่ยนึกไม่ออกนะว่า เธอคนนั้นเนี่ยเป็นใครนะครับก็ต้องตอบเป็น present simple tense ว่าเขานึกไม่ออกจริงจริง but I suppose that she is his guest from France นะครับก็เลยบอกว่าแต่ฉันคิดว่านะคะเธอเนี่ยน่าจะเป็นแขกของเขาที่มาจากฝรั่งเศสนั่นเองนะครับ s ี e คนนี้ก็คือ the woman คนนั้นที่เราพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับต้องตอบเป็น suppose ธรรมดาเป็น present simple นะครับอ่าแล้มาดูกันต่อข้อ3นะครับเดี๋ยวครูพาทําเลยนะครับข้อที่3นะครับ A กับ B คุยกันเหมือนเดิมนะครับบอกว่า w h y you sniff Like that sniff แปลว่าฟืดฟัดจมูกแบบแบบอย่างเงี้ยครับแบบว่าคัดจมูกอย่างเงี้ยเขาบอกว่าฉะนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนเลยว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่กําลังดําเนินอยู่เกิดขึ้นอยู่ขณะที่พูดเราเลยบอกว่า why are you sniffing นะครับเป็น present con เนาะต่อมา B เลยตอบว่า I am trying to decide what perfume you สังเกตนะครับสังเกตคำว่า at the moment at the moment เนี่ยเป็นคำบอกเวลา ของ present con นะครับมีความหมายว่าณนะตอนนี้ B เลยบอกว่าฉันกำลังพยายามนึกดูว่าน้ำหอมที่คุณกำลังแวร์ Where? มาเนี่ยคือน้ำหอมที่คุณใส่มาหรือฉีดมาเนี่ยคุณใส่อะไรมาฉะนั้นแล้วข้อนี้เป็น present con ก็ต้องตอบว่า you are wearing at the moment นะครับต่อมา A เลยบอกว่า oh it's Givenchy Peter's present for my birthday เป็นของขวัญวันเกิดนะครับที่ปีเตอร์เนี่ยให้มาในวันเกิดของฉันนะครับชื่อน้ำหอมจีวองชีอ่ะแล้วบีได้บอกว่าโอ oh, it s m e l l wonderful มันเป็นกลิ่นที่วิเศษมากกลิ่นที่หอมมากเลยประมาณนี้นะครับฉะนัแล้วเนี่ย smell ตัวนี้เลยเป็น present theme บอกให้รู้ถึงสเตจของเขาว่าเนี่ยน้ำหอมเนี่ยมันหอมมากนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูข้อ4กับ5พร้อมกันนะครับ The liver nay flow into the Mediterranean อันนี้เป็นเรื่องจริงแน่นอนใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วพอเป็นเรื่องจริงปุ๊บต้องเป็น present simple tense ต้องตอบว่า The liver nay flows into the Mediterranean The last one The liver flow very fast today much faster than usual แน่นอนเลยว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กำลังเกิดขึ้นอยู่่นช่วงเวลานี้พอมันกำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ปุ๊บแล้วเราจงต้องใช้เป็น present continuous tense นั่นเองเลยตอบว่า the river is flowing very fast today much faster than usual นะครับเป็นไงบ้างครับพอทำได้นะครับเด็กๆนะครับถ้านักเรียนเนี่ยยังมีข้อสงสัยในการทำแบบฝึกหัดเนี่ยนักเรียนลองกลับไปทบทวนดูในเรื่องของอ ตัวอย่างแล้วก็เรื่องของการใช้ทั้ง present s i m p และ present c o n แล้วลองมาทำแบบฝึกหัดอีกรอบหนึ่งดูนะครับหรือไปหาแบบฝึกหัดเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเดี๋ยวเมาดู activity 2พร้อมกันนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวครูขอไปดูที่คำสั่งเลยนะครับ direction บอกว่า look at each following picture and make two sentences by using present simple and present continuous tense ให้นักเรียนเนี่ยลองดูที่รูปนะครับแล้วก็ลองแต่งประโยคดูนะครับสประโยคเนี่ย รประโยคที่1ต้องเป็น present simple และประโยคที่2เป็น present continuous tense นั่นเองดูที่รูปแรกครับ social distancing แน่นอาเลยว่าตรงนี้เนี่ยเราจะต้องแต่งประโยคที่เกี่ยวข้องกับ social distancing ครูให้เวลาเล่นลองแต่งประโยคดูประมาณ2นาทีนะครับ I will give you two minutes to write two sentences about present simple tense and present continuous tense that relate to social distancing from the picture เป็นไงกันบ้างครับนักเรียนลองดูนะครับตรงนี้ครับครูจะให้ตัวอย่างเนาะว่าเวลาเราแต่งประโยคเนี่ยน่าจะเป็นแนวไหนนะครับอันนี้คือตัวอย่างประโยคที่ครูให้ไป I'm practicing social distancing now เรามาดูนะครับฉันกำลังปฏิบัติตามการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ social distancing นะตอนนี้อยู่นะครับ I stay at least six feet away from other people in public places ฉันเนี่ยยืนนะครับอย่างน้อยเนี่ยฟุตนะครับยืนห่างอย่างน้อย6ฟุต จากคนอื่นๆเวลาไปที่สาธนารณะนั่นเองอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวอย่างประโยคนะครับที่ครูยกให้ต่อมารูปที่2ครับสังเกตจากรูปนะครับ online study I will give you again two minutes to write two sentences that related to this picture อ่าเป็นไงบ้างครับเรามาดูนะครับสำหรับตัวอย่างประโยคของคุนครับบอกว่า my class convert to remote online instruction ตอนนี้คลาสเรียนเนี่ยของฉันเนี่ยได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นลนักษณะของการสอนแบบทางไกลออนไลน์แล้วนะครับ now I'm studying every course at home ตอนนี้ฉันกำลังเรียนคอร์สทั้งหมดของฉันเนี่ยทุกๆคอร์สเนี่ยนะครับจากที่บ้านเป็นการบอกถึงณนะตอนนี้ว่าฉันกำลังเรียนอยู่นั่นเองรูปสุดท้ายครับนเรนลองดูนะครับรูปนี้เป็นรูปที่ คุณพ่อเนาะกำลังเลี้ยงลูกอยู่แล้วก็ทํางานด้วยแน่นอนเลยว่าลูกนี้ถ้าเรียนลองคิดดูดีๆเนี่ยนะครับเขาทํางานที่บ้านถต้องปะนะครับลองคิดดูนะครับอ่าสองนาทีเหมือนเดิมครับและแต่งประโยคครับ นี่คือตัวอย่างประโยคนะครับ My father doesn't go to work at his office พ่อของฉันเนี่ยไม่ไปทำงานที่ออฟฟิศเขาแล้ว He is working from home at the moment ตอนนี้คุณพ่อเนี่ยกำลังทำงานจากที่บ้านนะครับก็คือตอนนี้คุณพ่อทำงานอยู่ที่บ้านก็คือ work from home นะครับประมาณนี้เนาะฉะนั้นเราเนี่ยลองฝึกแต่งประโยคดูนะครับมีใครได้คล้ายๆกับครูหรือเปล่าครับสุดยอดมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับ สุดท้ายครับของวันนี้เดี๋ยวครูฝากให้ท่านทำเป็นการบ้านหรือเป็นโปรเจกต์ต่อนะแล้วก็อาจจะส่งต่อให้คุณครูที่โรงเรียนช่วยดูนะครับ we are going to create one postcard to send your classmate by following เรากำลังจะออกแบบโปสการ์ดกันนะครับหนึ่งโปสการ์ดที่นักเรียนจะต้องส่งไปให้กับเพื่อนของนักเรียนนะครับในชั้นเรียนเองนะครับโดยปฏิบัติตามต่อไปนี้ครับ first shoot one classmate to whom you want to send your postcard ให้นักเรียน,เ,นยเลือกเพื่อนคนหนึ่งในห้องเรียนของนักเรียนนะครับว่าน,นักเรียนอยากจะส่งโปสการ์ดของนักเรียนเนี่ยไปให้กับใคร The second find your favorite picture to make a postcard ให้นักเรียนเลือกรูปภาพที่เรียนชื่นชอบมารูปหนึ่งเพื่อน,นำไปทำเป็นโปสการ์ด And the last one write at least five sentences describing your chosen picture through using present simple and present continuous tense ให้นักเรียนนะครับ แต่งประโยคในยอย่างน้อย5ประโยคเนาะจากรูปที่เป็นการบรรยายรูปนะครับบรรยายรูปที่นักเรียนเลือกมาและให้นักเรียนเนี่ยนะครับใช้ประโยคโดยการแต่งเป็น present simple tense และ present continuous tense นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับประโยคของ present simple และ continuous tense เนี่ยทั้งสอง tense นี้นะครับจะต้องเกี่ยวข้องกับรูปที่นักเรียนเลือกมานะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาของ postcard กันนะครับด้านหน้าเนี่ยก็เป็นรูปที่นักเรียนเลือกนะครับอย่างเช่นครูเลือกรูปภูเขาไฟฟูจิมาเนาะอันนี้เป็นด้านหน้าคือ front และนี่นะครับก็เป็นด้านหลังของโปสการ์ดนะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยจะเป็นรูปน้องเรนก็เอาโปสการ์ดทั้งด้านหน้านะครับที่เป็นรูปที่เรนเลือกเนี่ยกับด้านหลังมาประกบกันแล้วก็ทำเป็นโปสการ์ดนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับครูก็ขอฝากนะครับประโยค,โยคนี้ไว้สําหรับนักเรียนนะครับที่กําลังเรียนออนไลน์อยู่ในะช่วงนี้นะครับว่า practice makes perfect การฝึกฝนจะทําให้ในักเรียนเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ทำให้เรียนเพอร์เฟกขึ้นมาได้เองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยกลับไปทบทวนดูสําหรับบทเรียนที่ครูได้สอนไปทั้งหมดในวันนี้นะครับ See you again next class Have a nice day Thank you for your attention สวัสดีครับ เรามาดู tense ท,ที่ใช้กันบ่อยๆนะครับเรามักจะเจอกันในข้อสอบเสมอๆสักก่อนนะครับนั่นก็คือ present simple tense นะครับ present simple ในความเข้าใจของหลายๆคนนะครับจะเข้าใจว่ามันคือปัจจุบันพอพูดถึงปัจจุบันปุ๊บ present simple ครับมันก็ใช่นะครับแต่ว่าไม่ใช่100% present simple ไม่ได้พูดถึงปัจจุบันเสมอไปนะครับมันสามารถพูดถึงอย่างอื่นได้ด้วยนะครับ โดยส่วนมากแล้วโอเคไม่เถียงครับว่ามันพูดถึงสภาพที่เป็นรูปในปัจจุบันนะสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าถ้าพูดถึงปัจจุบันที่กําลังเกิดขึ้นที่ดําเนินอยู่ณนะปัจจุบันนี้เลยณนะเวลานี้เนี่ยเราจะไม่ใช้ present simple อันนี้ต้องบอกให้ชัดเจนก่อนนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับอันนั้นน่ะมันอยู่ในส่วนของ present continuous นะครับนะบแต่ไม่เป็นไรครับเราพูดถึง present simple ก่อนนะฮะ present simple นะครับมี การใช้งานอยู่ 3- 4สรูปแบบด้วยกันนะครับอันแรกอย่างที่บอกไปก็คือสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับความเป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นที่ยังไม่ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตอันอันใกล้นี้นะครับยกตัวอย่างเช่น John has two has sons o n s นมีลูกสองคนอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือสิ่งที่เขาเป็นอยู่ในปัจจุบันใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นทุก,ทกวัน มันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นณเวลานี้แต่ว่ามันเป็นสภาพความเป็นอยู่ของเขาว่าตอนนี้เขามีลูกสองคนนะครับคงจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งกว่าเขาจะมีคนที่3คนที่4หรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสภาพที่เป็นอยูใ่ในปัจจุบันใช้ present perfect นะครับอขอโทษครับใช้ present simple นะครับ present simple John has two sons ก็คือรูปปัจจุบัน verb ช่องหงของ has นั่นเอง ของ h a v e นั่นเองนะครับ John has two s o n s has ก็ต้องผันตาม subject ของเราก็คือคุณจอห์ใช่ไหมครับต่อมาครับตัวอย่างที่2นะครับแอปพลิเคชันที่2ของ present simple ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำเป็นกิจวัตรทำทุกๆวันนะครับยกตัวอย่างเช่น Debora เ works as a secretary she usually types letters and writes reports สิ่งที่เธอทำเป็นประจำเป็นกิจวัตรนะครับนั่นก็คือเขียนรายงาน เขียนจดหมายใช่ไหมครับ types เติม s นะครับเพราะว่าผันตาม subject ของเรานะครับแล้วก็ writes reports เขียนรายงานด้วยนะครับสองตัวนี้นี่คือสิ่งที่เด b บราหทำเป็นประจำนะครับเพราะว่าอะไรครับงานของเธอคือ she works as a secretary ก็คือเธอเป็นเลข,ขานะครับทำงานเป็น work ตรงนี้ขยายเด b บรานะครับประธานเป็นเอกพจน์ verb Tag ก็ต้อง เติม s หรือ es นั่นเองนะครับเป็นรูปของปัจจุบัน v1 ต่อมาครับอันนี้หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยแหละแต่ว่าอาจจะมองข้ามไปนะครับว่าเฮ้ย present simple เนี่ยจริงๆแล้วมันใช้บ่งบอกถึงสิ่งที่เป็นความเป็นจริงนะครับเป็น fact เราใช้ present simple นะครับ fact ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยเป็น ประเทศที่ร้อนและชื้นถูกไหมครับ Thailand's climate climate คือภูมิอากาศภูมิอากาศนะครับประเทศไทยมีภูมิอากาศภูมิอากาศของประเทศไทยครบ p o s t i o e s ด้วยภูมิอากาศของประเทศไทยตามตามหลัง linking verb ใช่ไหมครับ verb to be เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น ที่เราเรียงกันไปในบทก่อนหน้านี้นะครับก็คือ adjective มาขยายหรือบอกลักษณะของใช่ไหมครับบ่งบอกว่าภูมิประเทศของว่าภูมิอากาศของประเทศไทยนั้นทำไมครับร้อนและชื้นถูกไหมครับอันนี้ east ตรงนี้ครับทำหน้าที่บอก ความเป็นจริงบอกแฟกต์ว่านี่คือความจริงของประเทศไทยนะครับเรามี3ฤดูด้วยกันคือร้อนร้อนมากแล้วก็ร้อนสุดๆเลยนะครับอ่านี่คือความเป็นจริงใช่ไหมครับมาเมื่อไหร่ก็จะเจอความร้อนชื้นของประเทศเรานะครับใช้ present simple และสุดท้ายครับ present simple ใช้กับกําหนดการเมื่อมีเวลามากํากับนะครับไม่ได้เป็นอดีตเราจะใช้ present simple ครับ the bus leaves at 10:30 1 0บโมงครึ่งอาจจะยังมาไม่ถึงอาจจะเป็นเวลาที่ตอนนี้อาจจะ9ก้าโมงเช้าแล้วเราบอกว่ารถบัสเนี่ยจะออกเดินทางตอน1 0บโมงครึ่งมันเป็นเวลาในอนาคตก็จริงแต่ว่าอันนี้เป็นการพูดถึงกําหนดการที่ชัดเจนใช่ไหมครับมีเวลามากํากับว่าสิ่งเนี้ยจะต้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ present simple กับตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับ t h e bus leaves l e a v e เติม s นะครับเพราะว่าบัสมีแค่คันเดียวเป็นประธานเอกพจน์ นะครับ The bus leaves at 10:30 a.m. นะครับต่อมาครับเ <spe ech ing> พื่อนของ present simple ครับก็คือ present continuous continuous ให้นึกถึงความต่อเนื่อง continuous มาจากคำว่า continue continue คือต่อไปต่อไปต่อไปใช่ไหม continuous ก็คือว่าดาเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง นะครับยังไม่ขาดตอนเลยนะครับ present continuous ใช้พูดถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่เราพูดอยู่นะครับเช่นเมื่อกี้เราบอกว่าจอห์นมีลูกสองคนใช่ไหมครับอันนี้คือสภาพความเป็นจริงของเขาคือ life he l i o d คือชีวิตของเขาเขามีลูกสองคนจอห์น has two sons แต่ว่าในขณะที่เรากําลังพูดอยู่เนี่ยจอห์นก็เล่นกับลูกเขาไปด้วยนะครับการที่เขาไปเล่นกับลูกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบนันณณเวลานั้นน ที่เรากำลังพูดกันอยู่นะครับในปัจจุบันทันวนในวินาทีนั้นเลยเพราะฉะนั้นต้องใช้เป็น present continuous John is playing with his sons นะครับรูปแบบของ present continuous คือ verb to be ครับอันนี้เราเรียนกันมาเยอะแล้วล่ะนะครับออทุทอีกทีหนึง่งบวก verb เติม ing is เป็น verb to be ที่สอดคล้องกับ John แล้วก็ตามด้วย play เติม ing นะครับ john is playing with his sons ครับ John กำลังเล่นกับลูกของเขาอยู่นะครับอย่างที่บอกครับว่าอะไรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทันด่วนเราจะไม่ใช้ present simple เราใช้ present continuous นะครับตรงนี้อย่าสับสนนะอยากให้จำตรงนี้ให้ได้นะครับเพราะตรงนี้สำคัญมากๆนะครับแยกความแตกต่างระหว่าง present simple กับ present continuous ใช้ออกนะครับว่าใช้งานแตกต่างกันอย่างไรแล้วชีวิตเราจะง่ายขึ้นครับต่อมานะครับ2.2สิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงนี้ ระยะนี้เท่านั้นเช่น Anne is writing a report now because Deborah is on a maternity leave นะครับตอนนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้แต่ไม่ได้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นตลอดไปนะครับเฉพาะแค่ช่วงนี้ระยะนี้เท่านั้นยกตัวอย่างเช่น Anne is writing a report คือตอนนี้ Anne กำลังน,นั่งเขียน Report ให้ Deborah อยู่ Anne is writing a report นะตอนนี้ เพราะว่า d e b r a h is on maternity leave ก็คือลาอะไรครับ leave แปลว่าลา maternity มาจากคำว่า mother ลาอะไรครับลาคลอดบุตรใช่ไหมครับของผู้หญิงนะครับลาคลอดตอนนี้ถามว่าผู้ชายลาคลอดได้ไหมครับลาคลอดได้ครับไปช่วยภรรยาเลี้ยงลูกนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเรียกว่า paternity leave นะครับแบ่งแยกเพศชัดเจนนะครับ maternity มาจากคำว่า mother แปลว่าแม่นะครับมารดาเพราะฉะนั้นเป็นการลาคลอดของคุณผู้หญิงนะครับของคุณแม่ paternity เป็นการลาคลอดแต่ว่าเป็นของผู้ชายนะครับคือผู้ชายลาเพื่อไปช่วยเลี้ยงบุตรนั่นเองนะครับสอครับสถานการณ์ที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันเป็น process ที่ continuous นะครับมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ยังในขณะที่พูดอยู่เนี่ยความเปลี่ยนแปลงก็กำลังเกิดขึ้นอยู่ แล้วมันก็เกิดขึ้นไปเรื่อยๆดําเนินไปดําเนินไปเป็น Continuous mm hmm. เพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. เราก็ใช้ Present Continuous เหมือนกันเช่น The world's climate is changing ภูมิอากาศของทั้งโลกเนี้ย The world's climate is changing กําลังเปลี่ยนแปลงไปคีย mm ์เวิดคือกําลังนะครับ uh, present c o n t i n u o u s ให้นึกถึงกําลังเปลี่ยนแปลงกำลัง mm hmm. ดำเนินอยู่ นะครับยังไม่เสร็จสิ้นยังไม่จบลงนะครับยังคงตั้งอยู่นะครับยังไม่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตอนนี้กําลังตั้งอยู่นะครับยังไม่ดับไปกําลังเปลี่ยนแปลง is changing นะครับหรือพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นะครับอนาคตอันใกล้ที่เตรียมการไว้แล้วก็คือ c o n f i r มแน่นอนเช่นพรุ่งนี้นะครับหรือวันนี้อ่าพรุ่งนี้ครับ tomorrow พรุ่งนี้เวลา9โมงเราจะมี meeting ใช่ไหมครับ tomorrow คือพรุ่งนี้มันไม่ใช่ปัจจุบันหรอกเรารู้อยู่แล้วมันยังมาไม่ถึงแต่เราชัวร์แล้วว่าพรุ่งนี้ตอน9โมงอ่ะเราจะต้องไปนั่งประชุมอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ present continuous ตรงนี้นะครับบ่งบอกไปได้เลย we are having เราจะมีตรงนี้จะแปลว่าจะมีนะครับจะแล้วก็มี we are having a meeting at 9 am tomorrow พรุ่งนี้9้าโมงเช้าเราจะมีการประชุมเป็นสถานการณ์ที่ เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วใช้ present continuous ได้ครับบางทีบางครั้งเราอาจจะสับสนว่าสถานการณ์นี้เราควรจะเป็น present simple หรือควรจะเป็น present continuous verb to be บวก verb เติม ing แยกไม่ออกนะครับนึงไม่ออกสับสนไปหมดเลยไม่เป็นไรใจเย็นๆนะครับมีสูตรจำให้สูตรที่จะนำมาแชร์ให้น้องๆฟังในวันนี้นะครับเป็นสูตรที่จะบอกว่าค่อนข้างจะพิเศษมากเลยเพราะว่า มันเป็นเมโลดี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยควรจะร้องเป็นเพลงนะครับเดี๋ยวจะร้องให้ฟังใจเย็นๆไม่เป็นไรแต่ว่าเรามาทําความเข้าใจกับประโยคในสูตรนี้กันก่อนนะครับมาดูกันนะครับประโยคแรกครับบอ,อกว่า the sun rises in the east rises เป็น Ver รช่องหนึ่ง the sun rises in the east พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกหรือตะวันออกทางไหนครับซ้ายหรือขวาทาง วันออกของน้องใช่ไหมครับโอเคทางด้านขวามือนะฮะ The sun rises in the east เป็นอะไรครับเป็น fact เป็นข้อเท็จจริงถูกไหมครับมีวันไหนบ้างไหมครับที่พระอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นทางทิศตะว,วันออกไม่มีทุกวันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี้เป็นอะไรครับ present simple เป็น fact นะครับความเป็นจริง And I go to my office every day every day แปลว่าทุกวันนี้พูดถึงอะไรครับกิจ,จวัตรประจำวัน กิจวัตรประจำวันสิ่งที่เราทำเป็นประจำ I do it every day ใช้ present simple เห็นไหมฮะโอเคต่อมานะครับ I work at exchange with the lonely feeling ฉันทำงานอันนี้คือสภาพความเป็นจริงใช่ไหมครับฉันทำงานที่ที่นี่นะครับ exchange with the lonely feeling now I'm thinking of you ณเวลานี้ฉันกําลังนึกถึงเธออยู่สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันทันด่วนในขณะที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่ใช้เป็น verb to be บวก verb เติม ing ใช่ไหมครับ present continuous เนาะแล้วก็ hope you are coming soon หวังว่าเธอจะมาหาเร็วๆนี้นะครับจะมาหาจะมาใช้ present continuous เหมือนกัน อ่านเดี๋ยวอ่านให้ฟังรอบหนึ่งนะครับ The sun rises in the east and I go to my office every day I do it every day I work at exchange with the lonely feeling Now am thinking of you Hope you are coming soon เค okay, เราเห็น4ประโยคแรกนะครับเป็น present simple 2ประโยคสุดท้ายเป็น present continuous ถ้าอยากจะให้มันจำได้ง่ายขึ้นนะครับ ร้องเป็นเพลงครับเพราะว่านี่เป็นเมมโมรีนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตร้องให้ฟังสักหนึ่งรอบแล้วกันนะครับเช็ค <c oughs> เสียงก่อนนะพร้อมไหมครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับ3า The sun rises in the east and I go to my office every day I do it every day I work at exchange With a lonely feeling Now I'm thinking of you Hope you are coming soon เป็นไงบ้างครับงายขึ้นมากเลยใช่ไหมครเสียงพอใช้ได้ไหมพอได้เนาะโอเคครับก็อันนี้เป็นสูตรจำของ present simple กับ present continuous นะครับร้องเป็นเมโ l o ี y ก็ได้นะครับเราจะเห็นว่า present simple นั้นใช้กับ fact ใช้กับกิจวัตรประจำวันนะครับใช้กับสภาพความเป็นจริงสภาพความเป็นอยู่ถ้าพูดถึงอะไรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทันด่วนใช้เป็น present continuous นะครับหรือว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ที่ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วนะครับก็ใช้ present continuous เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเมื่อเป็น present simple ให้ใช้ เวิร์บช่องหนึ่งถ้าเป็น present continuous ใช้เว r ร์ o be บวกเว r ร์เติม ing โอเคอันนี้ได้พูดถึงไปแล้วนะครับเว r ร์ verb ช่องหนึ่งก็พวก half h a s ใช่ไหมครับ Pass K h a s กับ half คืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่อดีตนะครับแล้วก็ผันตาม subject ของเรานะครับเว r ร์ verb ช่องหนึ่งสำคัญมากคือต้องผันตาม subject นะครับเรื่องของ subject verb agreement ก็ยังคงอยู่ Okay. อย่างที่บอกนะครับ present simple ใช้กับอะไรบ้างนะ fact ความเป็นจริงใช่ไหมครับสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำสิ่งที่ทำเป็นกิจวัตรประจำวันใช่ไหมครับส่วน present continuous ใช้กับปัจจุบันจริงๆสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นณนะตอนนี้ที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่หรือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้แต่ว่าชัวร์แน่นอนนะครับจะมาในรูปแบบของ verb to be บวกกับ verb เติม ing นะครับแค่นี้เองนะครับถ้าเราสามารถแยกออกสามารถจำแนกได้จำได้แค่นี้นะครับเราจะทำโจทย์อะไรก็ได้นะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเราสามารถนำไปใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับข้อที่หนึ่งครับ she จุดจุด swimming every day after work ตรงนี้นะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับดูคีย์เวิร์ดครับ every day i go to work every day ทุกวันใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกๆวัน เป็นกิจวัตรเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็น present simple ใช่ไหมครับ present simple บอกว่าตรงนี้ต้องเป็น verb ช่อง1 verb ช่องหนึ่งของไปนะครับใน choice มีคำว่า go เต็มไปหมดเลยนะฮะ verb ช่องที่1ของ go ก็คือ go กับ go เติม es ถูกไหมครับขึ้นอยู่กับว่าประธานของเรานั้นเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ประธานของเรา subject she เป็นเอกพจน์นะครับเพราะฉะนั้น เวิร์บช่องที่1จะต้องผันตามจะต้องเป็น go เติม es ถูกไหมครับ she goes บตอบง่ายๆเลย she goes swimming เธอไปทำอไรครับว่ายน้ำทุกวันหลัง after work ก็คือหลังจากที่เลิกงานแล้วนะครับ she go ได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะว่าติดเรื่อง subject verb agreement นะครับ she will go swimming จริงๆก็ได้ครับถ้าไม่มีคำว่า every day ถ้าบอกว่าพรุ่งนี้จะไปไว่ายน้ำหรือว่า มีแผนว่าจะไปทําในอนาคตแต่ยังไม่ชัวร์เมื่อไหร่นะครับก็ใช้ Will Go ได้แต่ว่าถ้ามี Everyday กํากับแบบนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะใช้เป็น Will หรือว่าใช้เป็นอนาคตได้นะครับ she are going โอ้นี่ไม่ถูกต้องเลยนะครับ are จะใช้กระชี้ได้ยังไงถ้าเป็น is ก็ว่าไปอย่างใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็ไปติดตรง every day อยู่ดีใช่ไหมครับตรงนี้ก็ไม่ใช่ she goes swimming อันนี้ถูกต้องแล้วนะครับ she gone gone นี่เป็นเว r b ช่อง3 ครับจะมาอย่างนี้ไม่ได้นะครับจะต้องมีเพื่อนมาช่วยนะครับ she has gone swimming หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ไม่ถูกต้องเลยนะครับผิด tense อย่างถนัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่1ตอบ D dog ครับ she goes swimming every day after work ต่อมาครับข้อที่2กันเลยนะครับข้อที่2เป็น conversation ระหว่าง A กับ B นะครับ A ถามว่ารูอะไรกัไม่รู้ English B ก็ตอบว่า yes a little ใช่ นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยถ้าดูจากชอยส์ครับพอจะเดาได้ไหมครับว่าคำถามคืออะไรมีคำว่า s p e a k แล้วเขาตอบว่าใช่นิดหน่อยก็แสดงว่าคุณเอจะถามว่าคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมใช่ไหมครับคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมบี B ก็ตอบว่าได้ได้นิดหน่อยนะครับได้นิดหน่อยโอเคความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ทุกวันหรือเปล่าครับ คือถ้าพูดภาษาอังกฤษได้ถ้าวันนี้พูดภาษาอังกฤษได้พรุ่งนี้ก็พูดได้ถูกไหมถ้าวันนี้พูดภาษาอังกฤษยังไม่ได้พรุ่งนี้ก็อาจจะยังพูดไม่ได้เหมือนกันมันคืออะไรครับมันคือสภาพความเป็นอยู่ใช่ไหมครับเหมือนกับ I work at exchange อย่างเงี้ยหรือว่า John has two sons มันเป็นสภาพของปัจจุบันนั้นๆน,น,นะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ถามว่าคุณเนี่ยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ไหมเพราะฉะนั้นจะต้องถามด้วย present simple ใช่ไหมครับถามถึงความสามารถถามถึง สิ่งที่เป็นในปัจจุบันนะครับเรามาดูกันครับว่าคําถามข้อไหนช้อยไหนนะครับที่จะมาใส่และถูกต้องที่สุดในบริบทนี้นะครับข้อ A หรือเปล่าครับ Speak you English Speak you English พูดคุณอังกฤษหรือเปล่าไม่น่าใช่ถูกไหมครับการตั้งคำถามครับ Verb to have ไม่มี Verb to be ไม่อยู่ Verb to do ต้องมาช่วยถูกไหมครับเราจะต้องหาช้อยที่มี do เพื่อมาถามว่าทำ สิ่งนี้ได้หรือไม่ถูกไหมครับ Do you English เข้าบีครับ Do you English คุณอังกฤษหรือเปล่าเขายังไม่ถูกใช่ไหมมันขาดอะไรไปบางอย่างมันขาด verb แท้ใช่ไหมฮะดูคือ verb ช่วยดูข้อซีนครับ Do you speak English Do you speak English คุณพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า Do you speak English verb to have ไม่มี verb to be ไม่อยู่ verb to do ต้องมาช่วย Do you speak English นะครับอันเนี้ยถูกต้องสุดแล้วนะครับ มาดูข้อดีกันครับมาดูมันดูกันเฉยๆนะครับว่ามันผิดตรงไหนนะครับ Are you speak English ทำอย่างนี้ได้ไหมครับใช้ verb to be กับ verb แท้ดื้อๆอย่างนี้เลย Are you English Are you speak English อย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ผิด tense แบบถนัดเลยนะครับถ้าสมมุติว่าจะถามว่าคุณกําลังพูดภาษาอังกฤษอยู่หรือเปล่าคือแบบพูดอะไรบางอย่างมาพูดๆ,ๆ,ๆแล้วเราฟังไม่ออกสมมติเราฟังภาษาอังกฤษไม่ออกใช่ไหมครับเราเราจะถามเขาว่าเฮ้ยนี่พูดภาษาอังกฤษอยู่หรือเปล่า ถ้าเป็นอย่างนั้นเน่ยเราจะใช้ว่า are you speaking English จะใช้เป็น present continuous ถามอันนั้นถูกครับอันนั้นไม่ผิด are you speaking English หรือว่าคุณกำลังพูดภาษาเยอรมันอยู่หรือเปล่า are you speaking German เพราะผมฟังไม่ออกอันนี้เป็นการถามที่ถูกต้องแต่ในบริบทนี้ครับถามว่าคุณนะ่ะพูดภาษาอังกฤษได้ไหมคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม do you speak English ต้องใช้ do นะครับจะไม่ใช้ verb to be แบบนี้แล้ว verb to be ตามด้วย verb แท้ๆแ,แบบนี้ไม่มี ing ผิด ผิดแบบให้อภัยไม่ได้เลยนะครับข้อดีนี่ห้ามตอบนะครับถ้าตอบนี่เกาหัวเลยนะต่อมาข้อ e ครับนะฮะอย่างที่อธิบายไปคือ are you speaking english are you speaking english อันนี้เป็นคำถามที่ถูกต้องในในรูปแบบของมันแต่ถ้าดูคำตอบครับ yes a little yes a little คือใช่ได้นิดหน่อยนะครับถ้าถามว่ากำลังพูดภาษาอังกฤษอยู่หรือเปล่าก็จะแค่ตอบว่า yes no ใช่ไหมครับแต่ถ้าถามว่าคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม จะต,ตรงกับคําตอบของข้อ b มากกว่าคือใช่หรือว่าพูดได้แต่ได้แค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อ e เนี่ยไม่ถูกต้องตามบริบทถูกต้องในเชิงแกรมมาแต่ไม่ถูกต้องตามบริบทนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเลยจริงๆก็คือข้อ c ครับ c cat do you speak English คําตอบก็คือ yes a little แค่นั้นเองนะครับที่เหลือใช้ไม่ได้นะครับไม่ถูกต้องผลิตรราายยกโด สำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา